เกาะช้างยังหนักพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่องล่าสุดมียอดรวมแล้ว110รายเป็นสายพันธุ์โอมิครอนมากกว่า 30% จนหน่วยงานพื้นที่ต้องตั้งศูนย์พักคอย3แห่งขณะที่หัวหน้าอุทยานเกาะช้างระบุสาเหตุการระบาดหนักจากนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่พร้อมปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างทุกประเภทไข่ไก่ปรับราคาขึ้นวันนี้แผงละ6บาทโดยสาเหตุเบื้องต้นมาจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับสูงขึ้นจากราคาเมื่อวันที่27ธันวาคม2564ที่จำหน่ายฟองละ2บาท80สตางค์โดยวันนี้ปรับราคาขึ้นฟองละ3บาทนายธนกรหวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีห่วงใยการแพร่ระบาดโอมิครอนสั่งตรวจเชื้อเชิงรุกสปสช.จับมือคณะเทคนิคการแพทย์มมหิดลและบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดตรวจโควิด-19 ด้วย ATK ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะวันที่11ถึง21มกราคมนี้ขอความร่วมมืออย่ากักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคา ATK มอบหมายภาครัฐลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบค้าขายไม่เป็นธรรมพร้อมดำเนินการตามกฎหมายนายสมศักดิ์เทพพุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจ้งยิบขั้นตอนการรื้อฟื้นทำคดีอาญาใหม่ยันพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ข้อมูลต้องเพียงพอเพื่อให้ผ่านการพิจารณามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย164รายในคาซัคสถานระหว่างการประท้วงรุนแรงต่อต้านรัฐบาลอ้างอิงโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขณะที่สหรัฐวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งประธานาธิบดีที่เปิดทางเจ้าหน้าที่ยิงสังหารผู้ก่อจลาจลโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องร้องขอให้รัสเซียส่งทหารเข้าช่วยเหลือ